Thailand มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับทีวี Thailand ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebookฮ่องกงเป็นท่าเรือการค้าเสรีเมืองแห่งการเงินและการค้าภายนอกเหมือนทุกอย่างล้วนเป็นเงินเป็นทองแต่ความจริงพวกเราใส่ใจในการค้าที่เป็นธรรมถูกกฎหมายยุติธรรมศาลสูงท่ามกลางการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่และบ่อยครั้งยากที่จะเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมายอาชญากรรมระหว่างประเทศการค้ายาเสพติดและเงินผิดกฎหมายไหลเข้ามากระทั่งเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันสินค้าปลอมและการโกงตาชั่งในตลาดต้องปฏิบัติตามระเบียบระหว่างประเทศรักษาการค้าที่ถูกกฎหมายอำนวยความสะดวกการพาณิชย์ที่ถูกกฎหมายปกป้องสิทธิของผู้บริโภคจำเป็นต้องมีผู้ดูแลรักษาด่านหน้าอย่างพวกเขาอรุณสวัสดิ์นะเปียวมาเร็วนะพี่จือหลงเร็วกว่าหน้า29ไปเร็วนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอด้วยรอด้วยอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ชั้น25ฝ่ายตรวจสอบการดำเนินธุรกิจผิดจรรยาบรรณ IPIB UTP ฝ่ายตรวจสอบลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า IPIB O Group ยุ่งอีกแล้วได้กันใหม่บ๊ายบายเดี๋ยวเราไปกันโอเคได้นะครับจริงๆนะพูดจริงหรือเปล่าอ๋อจริงสิหัวหน้าบอกให้เราไปหาเขาพวกนายนี่เก่งจังเลยนะมาสายกว่าหัวหน้าอีกนี่ถ้าพูดไปยิ้มไปเขาจะถือว่าไม่จริงนะเจ๊อาตาเลิกเล่นได้แล้วบอกว่าอย่าเรียกเจ๊ไงอย่าทำให้แอดมินโกรธเห็นว่าไงก็ว่าตามนั้นน่ะเจ๊อาตาอ๋ออรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ครับผมนะไฮเฟิงผู้บังคับบัญชาอาวุโสฝ่ายตรวจสอบลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าไลดรามอนที่ลูกชายคุณอยากฝึกทำเสร็จแล้วขอบคุณค่ะหัวหน้าแต่ระดับที่สูงกว่าเมก้าเขาต้องไปฝึกเองนะฮะไม่รู้เขาจะทำได้ไหมผมช่วยเขาแค่บางครั้งไม่เป็นไรก็ไปบอกเขาว่าให้เขาเอาชนะมันหัวหน้าทำไมถึงเล่นไลดรามอนไปถึงใต้โต๊ะได้ล่ะจริงสิที่แท้ปลั๊กไฟมันหลวมเนี่ยผมทำให้แล้วขอบคุณใช้ได้แล้วนะดีจริงเลยขอบคุณค่ะหัวหน้าเจ้าตาใช้หัวหน้าแต่เช้าแบบนี้มันอาจจะเกินไปหน่อยหรือเปล่าฉันเปล่านะอย่าทำให้แอดมินโกรธนั่นไงขนาดหัวหน้าก็พูดแบบนี้เจ้าตาไม่เป็นไรถือเป็นสวัสดิการให้ทุกคนเป็นสวัสดิการที่หัวหน้าให้ฉันตอนนี้หัวหน้าย้ายมาที่ IPIB ทุกคนในกลุ่มแอดมินล้วนบอกว่าอิจฉาฉันเจ้าตาเขาพูดถูกนะหัวหน้าเราได้อยู่ทีมเดียวกับคุณถือว่าพวกเราโชคดีว้าวพวกคุณนี่โชคดีจริงๆนะเอ๊ะหัวหน้ามือของคุณน่ะขอโทษค่ะหัวหน้าทำให้มือคุณเปื้อนไม่เป็นไรได้เวลาประชุมแล้วนะ5นาทีได้มั้ยรับทราบไปทับเจ้าคนอื่นๆทีครับผมขอบคุณอรุณสวัสดิ์ค่ะหัวหน้าเฟิงอรุณสวัสดิ์มีคดีนึงอยากคุยกับคุณสะดวกมั้ยคะจบใน5นาทีได้มั้ยได้ค่ะได้ฝ่ายตรวจสอบลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าไฮเฟิงโดยข่าวกรองเพิ่งส่งข้อมูลของศูนย์การศึกษามาเราตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วค่ะอ๋อ
คนสอนคลาสเตรียมสอบศุลกากรคนนั้นอ้างว่าเคยเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรประวัติเข้าไปยังไงบ้างทางจีนมีผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาฝ่ายตรวจสอบการดำเนินธุรกิจผิดจรรยาบรรณ UTP คนพวกนั้นรู้ว่าสำนักงานใหญ่รับสมัครผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่เลยเปิดคลาสเรียนเพื่อโกยเงินรวบรวมหลักฐานได้มากพอจะมารายงานค่ะไม่รบกวนแล้วไม่หรอกยังมีเวลาเหลือจับรางวัลใหญ่ใน TOG ด้วยงั้นขอให้จับได้ดาบทองคำนะคะขอบคุณแจ้งทีมติดตามอีก5นาทีวิดีโอคอลประชุมรับทราบโอ้ยยอมต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดื้อรั้นจริงๆนี่อึ๊บๆแม่นพี่หลงเจ้าอุ้ยนี่ดีเย้เห็นพัสดุในห้องคุณก็รู้ว่ามีของเล่นใหม่โอ้สวัสดิการไงแต่แบบนี้ไม่สนุกเลยต้องเล่นของจริงสินายพูดถูกแต่ทีมเล่นบาสขอบคุณเจ้าตาอนุสวัสดิ์ค่ะหัวหน้าขอบคุณเจ้าตาไม่เป็นไรขอบคุณเจ้าตาไม่เป็นไรฉันออกไปก่อนนะคะขอบคุณเราประชุมได้รับทราบเจ้าของ Green People เจ้าฟูน่าพวกคุณรายงานหน่อยรวยอิงคุณก่อนเลยรวยอิงท่าซาไลลี่ฉันรอเป้าหมายไปที่ Easy Locker อะไรปลอมล็อตนั้นเก็บไว้ที่นี่3วันแล้วไม่เอาวันนี้ก็หมดเวลาน่าจะโผล่มาค่ะฝั่งฉันกับไรลี่ร้านมือถือไม่เปิดเท่าแก่ก็ไม่โผล่มาวันนี้อาจมีตัวแปรโผล่มาทุกคนจับตาดูให้ดีรับทราบร้านมือถือ Green People ต้องสงสัยจำหน่ายอะไรปลอมคนพวกนั้นไม่มีเงินถึงซื้อของมือ2ร้านมือถือและจรรยาบรรณติดตั้งอะไรปลอมในมือถือเก่าบอกว่าเป็นของแท้แบบนี้ไม่ต่างอะไรกับแย่งข้าวขอทานอะไรที่ไม่รู้ที่มาพวกนั้นไม่มีการ QC ไม่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยอาจระเบิดได้ตลอดเลยจริงสิได้รับข่าวจากสนามบินในกล่องอะไหล่มือถือที่ส่งมาจากเวียดนามวันนี้มีมือถือเก่าที่ไม่ผ่านศุลกากรปนมาด้วยทีมขนของจะปล่อยขอให้เราตามได้คนรับช่วงต่ออาจจะเป็นเท่าแก่ Green People เจ้าฟู่หลายรวมอะไหล่ปลอมที่รับมาจาก Easy Locker ร้านมือถือแสดงว่าวันนี้พวกเขาต้องทำงานเรามีงานทำแล้วล่ะวันนี้ต้องตามหาเบาะแสนี้หาโรงงานให้เจอเมื่อหาเจอเราจะได้บุกเข้าไปในฐานจับคนพร้อมของดังนั้นเส้นทางภารกิจวันนี้มี2ทาง1คือติดตามรอบๆร้านมือถือและการเคลื่อนไหวของเจ้าฟู่หลาย2คือทางฝั่งสนามบินติดตามมือถือเก่าล็อตนั้นกับการสื่อสารกับสนามบินผมจัดการเองจากนั้นผมไปทาเหี่ยวขอเส้นทางลับคอยติดต่อกับคุณโอเคจริงสิวันนี้ทหารยาวออกไปสังเกตการทั้งเช้าแล้วเดี๋ยวทหารราบไปสมทบด้วยเอ๊ะดวงปีนี้ฉันเดินทางเยอะฉันไปเองหน้าตานายเหมือนคนรวยจะซื้อของมือสองได้ยังไงดูฉันสิแค่หน้าตาฉันก็เหมือนของมือสองแล้วฉันไปเองน้าเปียวงั้นก็รักษาหน้าตามือสองเอาไว้นะได้น้ามีหน้าตามือสองผมไม่แย่งก็ได้ยังไงก็ห้ามคลาดกับของล็อตนี้โอเครับทราบจือหลงเดี๋ยวคุณไปกับผมที่ซูเปอร์เทอร์มินอลวันไปทับกับน้าเปียวไปที่ร้านมือถือสมทบกับไรลี่และท่าซารับทราบแต่ว่าก่อนพวกเราออกปฏิบัติการมีภารกิจสำคัญมากบางอย่างต้องทำคุณย่าคะเจ้าตาไม่ได้เวลาพอดีแอบฟังพวกเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมเนี่ยเพราะฉันมีประสบการณ์นี่คะจริงสิอาหารจากแคนทีนมาแล้วเย้ขอบคุณหัวหน้าข้าวอีกแล้วชั้น25ฝ่ายตรวจสอบลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า IPIB โอครุชั้น20ฝ่ายสอบสวนกิริยาเสพติด DIG ซี่หยงฉันต้องการรู้สถานการณ์ซี่หยงเมื่อคืนหลังซี่หยงกลับบ้านก็ไม่ออกมาอีกเลยลูกน้องสองคนขับรถ7ที่นั่งคันหนึ่งรอเขาอยู่ข้างล่างวันนี้ซี่หยงอาจออกไปซื้อขายจับตาดูต่อไปรับทราบได้รับข่าวกรองใบวันนี้จะมีโคเคนล็อตหนึ่งเข้ามาผ่านสายการบินดูไบคู่ค้าของลูกหมูอาจจะเป็นซี่หยงวันจื่อฉีผู้บังคับบัญชาฝ่ายสอบสวนกิริยาเสพติด DIG น่าจะเป็นครึ่งปีก่อนภารกิจครั้งนั้นสกายพิทัยพวกคุณเข้าร่วมด้วยครับตอนนั้นหัวหน้าของ DIG ยังเป็นผบ.เฟิงใน1เดือนปิดคดีใหญ่ต้งสิงได้3คดีโคเคนที่ยึดได้ฉันอยากรู้แค่สถานการณ์หลังจากนั้นของต้งสิงหลังจากธุรกิจยาเสพติดของต้งสิงถูกผบ.เฟิงทลายไปหัวหน้าเผิงอิงหุยไปประเทศไทยไม่กลับมาอีกเลยครึ่งปีต่อมาลูกน้องเขาเป็นคนหมายความว่าครั้งนี้อาจเป็นการลุกขึ้นใหม่ของต้งสิงฉันติดต่อฝ่ายสนามบินกับ AIG ไว้แล้วให้พวกเขาช่วยจับตาดูหลังลูกหมูลงจากเครื่องเราจะปล่อยเขาเข้าเมืองฉันต้องการจับลูกหมูพร้อมกับซี่หยงหวานให้เรียบมาคัสคุณกับฉันไปเขียนคำสั่งของสนามผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาฝ่ายสอบสวนกิริยาเสพติด DIG พอลูกหมูลงเครื่องให้ตามเข้าไปรับทราบสกายมันนี่พวกคุณ2คนไปสังเกตการที่ป้ายรอแท็กซี่รับทราบไม่มีคำถามแล้วก็ไปกันเลย
ลหลายครั้งแล้วของทุกอย่างต้องเก็บให้เรียบร้อยอย่าให้ขวางทางเดินขอโทษค่ะมาดามสกายฮะฉันบอกว่าของทุกอย่างต้องเก็บให้เรียบร้อยคิดว่าคุณไม่มีปัญหาเหรอผู้ใหญ่ที่ผ่านการฝึกมาแล้ววิ่ง 8.3 เมตรต่อวินาทีมือปืนที่ผ่านการฝึกชักปืนเล็งเป้ายิงเป้าหมายในระยะ3เมตรอาจใช้เวลาแค่1วิหมายความว่าเรามีเวลามากพอที่จะวิ่งไปข้างตัวมือปืนเพื่อหยุดเขาและทุกวินาทีบนโลกมีคนตาย 1.8 คนหากเราเร็ว1วิและช่วยได้1ชีวิตแล้วก็อัตราการตายจะลดลง 55% รู้ไหมว่า1วิมันเปลี่ยนโลกได้ฉันขอแค่อย่าให้มีอะไรมาขวางการปฏิบัติงานของเราแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้เข้าใจไหมครับมาดามฝ่ายสอบสวนกิริยาเสพติดผู้บังคับบัญชาเวินจือฉีประสาทแค่นี้ก็ว่ารกเขาเคยเห็นโต๊ะรกจริงไหมเนี่ยว่าโต๊ะนายรกจริงๆแต่เขาใช้เวลา1นาทีสาธยายเรื่อง1วิได้ฉันพูดได้คำเดียวเท่านั้นคือต้องยอมให้4คำทนไม่ไหวแล้วเขาต้องใจตั้งหากฉันอยากเก็บโต๊ะเขาก็เรียกไปประชุมทุกคนต้องเรียกไปทันทีให้ฉันเก็บโต๊ะหรือประชุมกันแน่เก็บหรือเปล่าไม่สำคัญอย่าว่ารุ่นพี่อย่างฉันไม่สอนนายนะต่อไปถ้าเห็นมาดามต้องพูดว่าครับมาดามเมื่อกี้ฉันห่วงว่านายจะด่าเขาด่าเข้าไปก็เปลืองน้ำลายตั้งแซ่ไม่ผิดจริงๆเขาเนี่ยตัวซวยเมื่อก่อนหัวหน้าเฟิงดีจะตายนี่ยังพูดเรื่องเมื่อก่อนอีกรีบเก็บตัวซะแล้วไปได้แล้วรางวัลบริการดีเด่นของแผนกศุลกากรฮ่องกงวันจือฉีแผนประจำปีเป้าหมายจุดประสงค์กลยุทธ์สหายร่วมรบทุกท่านฉันมาก่อกวนอีกแล้วเดือนหน้านัดกินข้าวกันใครเข้าร่วมยกมือขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมเรียกเคเหลือแค่เธอแล้วครั้งนี้ให้เกียรติมาเจอมารื้อฟื้นความเป็นเพื่อร่วมชั้นด้วยกันเถอะปิดการแจ้งเตือน8ชั่วโมงรหัสปฏิบัติการครั้งนี้คือไก่ทอดแต่เราต้องกินไก่อบแน่อยู่แล้วมา5คนฟรีคนหนึ่งไงมาเฟิงอรุณสวัสดิ์พี่ไทยสกายคืออะไรมา5คนอย่าลืมผมกับพี่ไทยแล้วได้มื้อดึกไก่อบไม่แล้วฮะไม่แล้วใช่แล้วมา5คนฟรี1คนเถิดงานค่อยว่ากันมากัน5คนรู้ละแน่นอนเดี๋ยวอ่ะเอาไว้รองท้องขอบคุณบ๊ายบายขอบคุณบ๊ายบายรอเดี๋ยวนะครับแค่เธอพูดเยสก็โอเคแล้วอะไรนัดกินข้าวเพื่อร่วมชั้นไงฉันรีบไปจะตอบนายทีหลังอ๋อโทษทีโชคดีฉันช่วยนะไม่เป็นไรครับมาดามเตรียมของให้พร้อมแล้วประชุมโอ้ยนี่เป็นไงบ้างไหวไหมเนี่ยไหวครับขอโทษครับมาดามไม่ต้องรีบระวังของหล่นแตกด้วยผมจะระวังครับมาดามงานชั้นไรครับพวกเราทำเองเอาบ่าเฟิร์นคุณป้าสวัสดีวันเฮ้ยสิงหัวหน้าฝ่ายควบคุมการค้าสำนักงานควบคุมการค้าทีซีบีแล้วเหรอซื้อเยอะขนาดนี้เชียวใช่แล้วดูก็ถือว่าซื้อแล้วช่วยคุณประหยัดเงินช่วยผมประหยัดเลยอรุณสวัสดิ์มาดามกวนอรุณสวัสดิ์นี่ไม่คุยแล้วหาอะไรกินด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสู้ๆนะศุลกากรฮ่องกงกรมศุลกากรและสรรพสามิตชั้น25ฝ่ายตรวจสอบการดำเนินธุรกิจผิดจรรยาบรรณ IPIB UTP ชั้น14สำนักงานควบคุมการค้า TCB ระวังนายครับผมพวกนายแยกประเภทเสร็จแล้วให้เอาเข้าห้องประชุมครับมาดามมาดามคุณป้ามีอะไรช่วยไหมคะไม่ต้องหรอกชายแกร่งสองคนจัดการแล้วโจกับยูกิล่ะอ๋ออยู่ในห้องประชุมค่ะนี่คุณป้าเราพัก5นาทีแล้วค่อยประชุมนะจะแจ้งพวกเขาด้วยโอเคโอเคมาร์คสเตียรอยรูปสินค้า
โอเคเดินประชุมได้อาแจ้งล่ะเมื่อกี้ยังอยู่ในนี้เลยอ๋อเขาบอกว่าขอคุยโทรศัพท์สำคัญแป๊บนึงเดี๋ยวจะเข้ามาเราประชุมกันก่อนโอเคโอเคศุลกากรฮ่องกงกรมศุลกากรและสรรพสามิตมาดามฉันกับโจยูกิรับผิดชอบคดีมาร์คที่มีสารสเตียรอยเอกสารที่ใช้ในสารเตรียมเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้ฉันเช็ครายงานทดลองมาร์คพวกนั้นแล้วค่ะไม่มีปัญหาค่ะมาร์คพวกนั้นพอแพ็คเรียบร้อยแล้วประชุมเสร็จก็ย้ายไปห้องเก็บของได้เลยดีมากส่วนภารกิจของใช้ทารกและของเล่นเด็กที่ซื้อมาเมื่อกี้ฉันตั้งใจจะเอาให้อัจเจิ้งและแม็กรับผิดชอบครับมาดามงั้นหลังผมถ่ายรูปเสร็จเก็บข้อแฟ้มแล้วผมและหลังทำบันทึกเสร็จแล้วผมจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับดีมากเอ๊ะแล้วข้าวผัดหอยเป๋าฮื้อใส่ไก่กล่องเมื่อคืนล่ะข้าวผัดกล่องนั้นผมทำตามขั้นตอนการเก็บพยานวัตถุผมเก็บมันเอาไว้ในไอ้นั่นตู้เย็นนั้นในห้องเก็บของแล้วล่ะครับไม่ได้มาอยู่ที่ CB ที่ควบคุมการค้าอาวุธสงครามไม่ถึงครึ่งปี4เดือนครึ่งครับโรงงานฉันถึงพูดว่าเกือบไงขอละนายน่ะผ่อนคลายหน่อยรีแลกซ์โอเคโอเคครับจริงสิคุณป้าเจอตัวคุณเฉินหรือยังฉันโทรหาเขาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับสายอยู่มาจนป่านนี้ยังไม่เคยจะพูดชายน่ารำคาญขนาดนี้ฉันทำไงดีฉันคิดว่าอีกเดี๋ยวจะให้เธอไปบ้านเขาแล้วรบเร้าเขาต่อโอเครับทราบยังไงก็ต้องลุยเต็มที่ถ้าครั้งนี้ฉันทำให้เขาออกมารับปากเป็นพยานในศาลให้ไม่ได้ขอให้ไม่มีใครจีบคุณป้าอย่าพูดเป็นลางสิคุณเอาความสุขทั้งชีวิตมาเสี่ยงคุ้มกันเหรอคดีนี้เราพยายามมาตั้งนานในที่สุดก็มีหลักฐานพอฟ้องศาลคิดไม่ถึงคุณเฉินมากลับคำไม่ยอมเป็นพยานคดีความใกล้หมดอายุแล้วถึงเวลาปิดคดีแล้วนะเราทำโอทีกันตั้งกี่คืนทำจนเป็นโรคกระเพาะกี่ครั้งทุ่มเทไปตั้งเท่าไหร่ทั้งหมดจะสูญเปล่ายังไงซะถ้าไม่สำเร็จก็ทำต่อไปคุณพูดถูกแต่คำให้การของคุณเฉินสำคัญมากและเขาเป็นคนฟ้องร้องเพียงคนเดียวหากยังไม่ถึงวินาทีสุดท้ายเราห้ามถอดใจเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดห้ามได้ยินไหมได้ยินครับเข้ามามีอะไรบนนี้มีเอกสารให้คุณค่ะวางได้เลยขอบคุณแล้วก็เซนด์วิชชิ้นนี้เมื่อกี้พี่อัตตาเอามาให้คุณแทนผบ.เฟิงโอเคขอบคุณขอบคุณนะฉันกินแน่นอนสนามบินซูเปอร์เทอร์มินอล1อาคารคลังสินค้าของท่าอากาศยานห้องตรวจสอบสินค้าศุลกากรฮ่องกงเองรับทราบเครื่องพึงลงจอดกำลังลงของวัตถุเป้าหมายกำลังต่อคิวเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ไม่มีสิ่งของต้องสำแดงมาดามแจ้งสุนัขดมกลิ่นออกมาแล้วลูกหมูจะผ่านเข้าเมืองไปอย่างราบรื่นรับทราบลูกหมูหยิบสัมภาระแล้วเตรียมข้ามแม่น้ำลงมือของร้านนั้นเข้าประตูมาแล้วคุณครับเอาเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมดอ
หัวหน้าหมดแล้วครับเราต้องตรวจสอบของคุณกล่องนี้กล่องนี้และกล่องนั้นเปิดกล่องตรวจสอบทุกคนฟังให้ดีห้ามเข้ารับของโผล่มาแล้วกล่องที่สินค้ามีปัญหาปล่อยออกมาตามคำสั่งเราแล้วอีกเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลให้ทุกคนรับทราบร้านกีนพีเพิลอีซี่ล็อกเกอร์ลูกหมูขึ้นแท็กซี่แล้วรุ่นเก่า5ที่นั่ง UL 5492คาดว่ากล่องพัสดุอะไหล่ปลอมท่านถูกคุณป้าคนหนึ่งเอาไปฉันกับมาดามกำลังตามแท็กซี่คันนั้นหมูมุ่งหน้าเข้าเขตเมืองซี่หยงน่าจะใกล้โผล่มาแล้วเจียวสงจับตาดูให้ดีครับทราบวันนั้นอับยามาเรื่องไงขับเร็วชะมัดเลยนั่นสิเกียรติคนโชว์ออฟต่อหน้าผมจริงๆโชว์ออฟต่อหน้าจือหลงมือขับระดับ5ดาวของเราทันมือเหรอ แง่สิครับต้องให้พูดอีกเหรอเจ้าสงทั้งนั้นเป็นยังไงบ้างกำลังจับตาดูซี่หยงออกจากบ้านครับหัวหน้าเขาเดินไปทางร้านขายมือถือค่ะทาซาไรลี่รับช่วงต่อรับทราบรถบรรทุกคันนั้นขับเร็วจังบนรถของโอกรุ๊ปกำลังขับตามวันหนึ่งเจอผบ.วันถึง2ครั้งแตกชะมัดเลยเรื่องว่ามีวาสนาได้พบไม่แปลกหรอกจือหลงขับรถเก่งนะครับอย่าวอกแวกไม่ต้องสนใจรับทราบบังเอิญเกินไปไหมขอบอเวินมาทางเดียวกับเราวันหนึ่งเจอถึง3ครั้งแปลกจริงๆด้วยสกายเราตามลูกหมูนานเกินไปคุณดับช่วงต่อที
าแก่ร้านมือถือกลับมาแล้วป้าคนนั้นน่าจะเอาของให้เขาดูสิป้าคนนั้นเข้าไปข้างในแล้วเนื้อเพียกำลังเข้าไปคุยกับพ่อแก่เราตามรถบรรทุกอยู่ตอนนี้มุ่งหน้าไปกวนถังคาดว่าร้านมือถือกับโรงงานคงอยู่ไม่ไกลกันมากเธอเลือกตามสบายโอ้พ่อแก่มือถือเมื่อสองร้านคุณราคาแรงฮะมือถือร้านเราใหม่มากราคานี่ไม่ถือว่าไม่เกี่ยวข้องที่พูดก็ถูกขอแค่ดูดีก็พอข้างในใช่อะไรแบบไหนก็ไม่มีใครรู้พี่ผมไม่ขายของพวกนั้นหรอกอะไรเล่าดูแลลูกค้าทีได้พ่อแก่เมียอะไรให้ช่วยคะอ๋อผมอยากขอใช้ห้องน้ำปลดทุกหน่อยได้ไหมโอ้ขอโทษทีร้านเราไม่มีห้องน้ำค่ะอ๋อไม่มีก็ช่างเฮ้เท่าแกอาจเอากล่องอะไรออกประตูหลังไปแล้วเท่าแกออกทางประตูหลังจริงๆมุ่งออกถนนใหญ่อาจไปที่โรงงานถ้าจะอ้อมไปดูตามสถานการณ์ลงมือเมื่อกี้วันที่หงคันแล้วกลับมาขึ้นทางด่วนตอนนี้ก็จะไปหงคันมันจงใจขับวนพวกเขาระวังตัวมากแต่น่าจะยังไม่เห็นพวกเรามาดามผมเพิ่งมาถึงโรงแรมมาตั้นที่กวนถังเขาลงรถไปคนเดียวที่ปรึกษาตามเข้ามาแล้วครับศุลกากรฮ่องกงผู้ชายที่ใส่เชิ้ตลายสวมหมวกแก๊ปคนเมื่อกี้ไปห้องไหนสักครู่นะครับมาดามเมื่อกี้ผมถ่ายรูปเอาไว้จะส่งให้ทุกคนเดี๋ยวนี้โรงแรมนี้ในกวนถังคงเป็นสถานที่ซื้อขายของซี่หยงกับลูกหมูสกายเราจะไม่ขับวนแล้วจะขับไปหาซี่หยงเลยพวกคุณตามลูกหมูต่อไปสุดท้ายก็คงไปโรงแรมเหมือนกันรับทราบมาดามซี่หยงมาที่ห้อง907ครับมาดามคุณพูดถูกลูกหมูเลิกขับวนแล้วมุ่งหน้าไปกวนถังเดี๋ยวสงเราอยู่หลังคุณแล้วสถานการณ์เป็นไงซี่หยงยังอยู่ข้างในครับลูกหมูใกล้ถึงโรงแรมแล้วThank you.
นสกัดหน้าหลังแท็กซี่คันนั้นกับรถของซี่หยงยังอยู่ในโรงแรมนี่ครับซี่หยงไม่ได้เข้าไปในโรงแรมอยู่บนรถตลอดคนที่ลงรถเป็นลูกน้องเขาเขาสวมเสื้อผ้าเหมือนหัวหน้าเข้าโรงแรมเพื่อเบี่ยงความสนใจซี่หยงไม่ใส่ต่างหูแต่เขาใส่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าในโรงแรมลากกระเป๋าที่เหมือนของลูกหมูคิดที่จะแอบเอาของไปตอนนี้ของผู้นั้นอยู่ในกระเป๋าบนแท็กซี่ก่อนฮกกงลงรถทำไมรถติดจังเมื่อเริ่มติดตั้งแต่โรงแรมหัวหน้าเรารวมตัวกันแล้วจะเร่งตามแท็กซี่ของเจ้าแก่ร้านมือถือไปเห็นขับไปทางโยถังอาจไปที่โยถังหรือหลีอีเหมินอาจไปที่เตียงจินอ้าวหรือไม่ก็ผ่านอุโมงค์ท่าเรือตะวันออกจิหลงคุณตามจุดแดงไปแจ้งพวกแม่ทัพด้วยผมจะไปทางละหัวหน้าไปทางรัฐยังไงศุลกากรฮ่องกงมีอะไรครับเราปฏิบัติงานอยู่ผมอยากยืมรถผมใช่ไหมโอเคแต่ผมอยากอธิบายก่อนไม่เป็นไรครับเอาไปเลยขอบคุณมีปืนลูกการกรฮ่องกงกูต้องสงสัยรอบขนยาอันตรายฝ่าฝืนกฎหมายยาอันตรายตอนนี้เราขอจับกุมคุณไม่เห็นซี่หยงเลยกากรฮ่องกงคุณจะทางลัดมุ่งหน้าไปโยถังผมว่าจะตามรถบรรทุกทันเราไปโยถังตามที่คุณสั่งแต่ว่าไม่เจอรถที่เฒ่าแก่นั่งมาโชคดีที่ท่าสาจำทะเบียนรถได้ตอนนี้กำลังติดต่อศูนย์แท็กซี่ขอตำแหน่งครับเพราะวันนี้ไม่ได้ทำเพียงช็อตก่อนออกมาหรือเปล่าแปลกชะมัดแท้ๆเราติดพอดีไอจีปฏิบัติหน้าที่จราจรทางนี้ปกติแล้วใช้กำลังไปหัวหน้าสุดยอดจริงๆเตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วติด GPS ไว้บนกล่องสินค้าอย่าเพิ่งประมาทหากอีกฝ่ายเจอเข้าแก GPS ทิ้งเลยแย่เลยตอนนี้หวังว่าหัวหน้าจะเจอรถบรรทุกเร็วGPS แจ้งว่าอยู่ที่หน้าหมู่บ้านสาเจียระยะหนึ่งแล้วโรงงานน่าจะอยู่ในหมู่บ้านสาเจียหัวหน้าเจอตัวคนขับแท็กซี่แล้วค่ะเขาบอกว่าจอดให้เจ้าแก่แรงมือถือลงที่ตู้ประตูหลีอีเหมือนเลยครบถึงแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปหาตำแหน่งดีๆไว้ผมจะออกทางด่วนแล้วเดี๋ยวเราจะไปสมทบโอเคหัวหน้าอยู่ดีๆ GPS ก็ไปโผล่ที่ชาวจีวานทำไงดีครับนิ่งไว้คงเพราะสัญญาณ GPS ไม่ดีที่นี่ฝั่งหนึ่งเป็นทะเลฝั่งหนึ่งเป็นเขาหนีไม่รอดหรอกตอนนี้ใกล้มืดแล้วรอต่อไปก็ไม่ใช่ทางออกได้เวลาหาอะไรกินแล้วดีเลยถึงมื้อเช้ากินอาหารมื้อใหญ่ของคุณไปแต่ก็ได้เวลาเติมหลุมดำของผมแล้วเอ๊ะหัวหน้า
ซิเลอร์บาร์ช่วยชีวิตสองแท่งนั่นล่ะเมื่อกี้ก่อนออกปฏิบัติการให้พี่ไทกับสกายไปหมดแล้วโถเอ้ยแต่ช่างเถอะแค่ทำงานกับผบ.เวิร์นท้องหิวบ่อยๆแน่สลายพวกเขาเถอะดีไอจีสุดยอดจริงๆตั้งหลายคนจับคนร้ายไม่กี่คนพวกเขาเลิกงานกลับไปกินข้าวนานแล้วเรายังยืนกินลมอยู่ที่นี่คุณว่าผบ.เวิร์นคนนั้นเป็นตัวซวยหรือเปล่าแม่ทัพไก่ทอดเพิ่งส่งเดลิเวอรี่ที่หมู่บ้านซานเจียผมส่งที่อยู่ให้แล้วหิวแล้วกินไก่ทอดมีหน้ารหัสปฏิบัติการครั้งนี้คือไก่ทอดใครคะไก่ทอดครับอีกแล้วเหรอเมื่อกี้มาส่งแล้วนี่นาครับช่วงนี้มีโปรซื้อครบ400แถมมันฝรั่งบด1ถ้วยเมื่อกี้ลืมเลยมาส่งเพิ่มนะครับบ้านนี้เหมือนบ้านธรรมดาไม่เห็นว่ามีของอยู่ข้างในและไม่มีคนอื่นตอนนี้เราไม่มีหมายคนจะบุ่มบามเข้าไปไม่ได้แต่ผู้หญิงคนเดียวสั่งอาหารสำหรับ6คนต้องมีอะไรแน่แต่เราไม่มีใครกินมันบดเอาไปเถอะไรลี่พยายามยื้อเวลาไว้เดี๋ยวกฎของบริษัทต้องส่งให้ถึงมือนะครับงั้นก็ได้เดี๋ยวเรามีคูปองส่วนลดให้ด้วยนะครับถ้าคุณออเดอร์ครั้งหน้าจะได้ส่วนลดด้วยรอเดี๋ยวนะครับหัวหน้าแบบนี้ยืนได้อีกไม่นานหรอกนิ่งๆไว้บิงโก้ Yes จะเปิดม่านทำไมผมได้ยินเสียงข้างนอกไม่ต้องสนรีบทำงานทุกคนลงมือศุลกากรฮ่องกงสงสัยข้างในมีคนนำเข้าหรือนำออกสินค้าไม่สำแดงฝ่าฝืนกฎหมายนำเข้าและนำออกและจำหน่ายหรือไม่ไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าปลอมฝ่าฝืนกฎหมายการค้าเราขอเข้าไปตรวจสอบให้ความร่วมมือด้วยศุลกากรโหดเลยศุลกากรดูนะอย่าขยับอย่าหนีนะยังหนีอีกดูนะปล่อยฉันนะศุลกากรทั้งกองเข้าไปอย่าหนีอย่านิ่งๆอย่าขยับจริงสิเมื่อกี้ลืมถามเลยหัวหน้ารู้ได้ไงว่าพวกเขาสั่งไก่ทอดอ่ะเมื่อกี้เห็นมอเตอร์ไซค์ส่งไก่ทอดคันหนึ่งปกติชาวบ้านที่นี่ทำกับข้าวกินเองไม่ค่อยสั่งอาหารเก็ตแล้วนี่หัวหน้าเมื่อกี้คุณคว้างไม้แขวนเสื้อไปที่หน้าต่างเหมือนตอนคุณชุดบาสถึงออฟฟิศเลยเร็วแรงมั่นคิดว่าห่วงชุดบาสมีไว้ตั้งเฉยๆหรือไงบ๊ายบายวันนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายสอบสวนคดียาเสพติดดำเนินการจับกุมที่กวนถังภายใต้รหัสตำรวจสายฟ้ายึดโคเคนต้องสงสัยในกระเป๋าเดินทางได้24กิโลกรัมมูลค่าประมาณ30ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็นคดีลักลอบขนโคเคนที่ใหญ่ที่สุดในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาวนจื่อฉีหัวหน้าฝ่ายสอบสวนคดียาเสพติดเชื่อว่าภารกิจครั้งนี้กระทบแก๊งค้ายาท้องถิ่นอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ศุลกากรบุกโรงงานอะไหล่มือถือปลอมถูกจับกุม5คนมาดามมีอะไรจะสั่งเพิ่มอีกไหมครับพรุ่งนี้มาทำงานเพื่อปิดจ็อบรับทราบแล้วก็ปฏิบัติการวันนี้ต้องประชุมทบทวนโอเคงั้นผมกลับก่อนวันนี้เหนื่อยหน่อยนะมาดามคุณเองก็ด้วยศุลกากรฮ่องกงยึดยาเสพติดมูลค่า80ล้านดอลลาร์ฮ่องกงกรกฎาคม2018โอเคผบ.เฟิงโอเคเดี๋ยวเจอกันครับพี่ไทไปกินมื้อดึกกับผบ.เฟิงด้วยกันนะโอ้โหข่าวออกแล้วเหรอออกด้วยกัน IPIB ก็มีนะผบ.เฟิงเก่งจริงๆเมื่อก่อนอยู่ทีมเขาแต่100ล้านทุกครั้งตอนนี้แค่30ล้านมาดามยังไม่โชว์ฝีมื
ไม่โชว์ฝีมือก็เล่นพวกเราเหนื่อยขนาดเนี้ยเขาเป็นบ้าเหมือนนายแอบรับผบ.เฟิงเลยนะกรมศุลกากรและสรรพสามิตฝ่ายสอบสวนกิริยาเสพติด不忍失去，其实我不怪谁，在你掌心里，偏偏我也。你们两个干吗？没了，我来吃去。拜拜。阿峰，今天感谢你，没得奶，我被人打了。没关系，เรื่องอื่นไม่สำคัญปลอดภัยสำคัญที่สุดมาดามผมว่าเราเลิกโทรดีไหมครับคุณป้ากับอาเจอร์ไปกดกิ่งที่หน้าบ้านเขาตั้งนานคุณเฉินก็ไม่เปิดประตูให้พวกเขางั้นก็รอให้เขาออกมาแล้วไปรบเร้าเขาต่ออย่าท้อสิความหวังอยู่ที่พรุ่งนี้นะคืนนี้เราเตรียมเอกสารและหนังสือคำฟ้องให้เสร็จคุณเฉินตกลงเมื่อไหร่ก็ส่งสารทันทีครับมาดามไม่ไปกินกับเราจริงเหรอนายก็ไม่อยากให้พวกเขาเกรงใช่ไหมไปนะบ๊ายบายไฮเฟิงแจ้งเตือนเป็นไงเลิกงานหรือยังยังเลยสองวันนี้ต้องหาพยานให้เจอเรียกกล่อมให้เป็นพยานในศาลไม่อยากเสียแรงเปล่ากินอะไรหรือยังไม่ต้องห่วงฉันจะหาข้าวกินจันทร์สวยมากจิ๋วแล้วอ่ะกินอะไรดีเอ๊ะไปกินที่ไหนดีตัดสินใจแล้วหัวหน้าที่เดิมของพวกเราค่ะที่เดิมเหรอไปเถอะได้ผมอยากกินมันพร้อมเปลือกกันเลยฉันนะนอนก่อนได้เลยไม่ว่าดึกแค่ไหนกลับมาโทรหาด้วยหวังว่าจะทำเสร็จแล้วกลับไปกินมื้อเช้ากับคุณผมจะทำมื้อเช้าแสนอร่อยไว้รอคุณฝ่ายสอบสวนคดียาเสพติดของศุลกากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้รหัสตำรวจสายฟ้าทำการสกัดจับการซื้อขายยาเสพติดได้ที่กวนถังตรวจยึดโคเคน24กิโลกรัมมูลค่าประมาณ30ล้านดอลลาร์ฮ่องกงระหว่างนั้นเกิดการยิงปะทะกันแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะเวลา 6:10 นรถเก๋งคันนึงและรถบรรทุกขับตามกันมาบนถนนหลวงฉางชิงมุ่งไปทางสะพานทิงจิ่วเมื่อรถเก๋งขับถึงบริเวณจินจูเจียวเกิดสูญเสียการควบคุมชนเข้ากับขอบกั้นริมทางรถบรรทุกก็สูญเสียการควบคุมชนเข้ากับรถเก๋งรถบรรทุกพลิกคว่ำคนขับติดอยู่ข้างในเมื่อวานโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในต้าปูเกิดเหตุการณ์อาหารเป็นพิษนักเรียนขอโทษนะยังไม่เสร็จเลยกินมื้อเช้าด้วยไม่ได้แล้วเหนื่อยหน่อยนะถึงเหนื่อยก็หาอะไรกินด้วยสักครู่กลับมาฟังข่าวการเงินค่ะศุลกากรลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารใช้เป๋าฮื้อปลอมในข้าวผัดเป๋าฮื้อเศษไก่ฝ่าฝืนกฎหมายคำอธิบายเพื่อการค้าเข้าแก่ร้านชื่อคู่เหลียนทีไม่มีอะไรให้ทำกันหรือไงข้าวผัดเป๋าฮื้อใส่ไก่จานนึงขายแค่40ไม่ใช้เป๋าฮื้อของจริงอยู่แล้วฉันขายขนมปังหางไก่ต้องใส่หางไก่ลงไปจริงๆไหมขนมปังสับปะรดต้องใส่สับปะรดลงไปจริงๆเหรอ
นั่นสิถ้าศุลกากรว่าขนาดนั้นก็ไปจับพวกขนของเถื่อนสิถ้าแกลีคราวนี้ผมอยู่ข้างคุณอยู่ข้างผมจะมีประโยชน์อะไรต่อไปข้าวผัดฟูเจียนก็บอกว่าไม่ใช่ของฟูเจียนข้าวผัดหยางโจก็ไม่ใช่ของหยางโจศุลกากรพวกนั้นก็จะฟ้องพวกเราเหมือนกันเปลืองเงินเปลี่ยนเมนูอาหารอีกแล้วสั่งอาหารค่ะครับเท่าแกคุณไม่ต้องกังวลขนาดนั้นฉันจะยกตัวอย่างนะคะอย่างปูขนในทะเลสาบหยางเฉินกับสตรอเบอรี่ของอเมริกาผู้บริโภคจะมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลสินค้าพวกนี้นำเข้ามา2สถานที่ใช่ไหมข้าวผัดหยางโจเห็นชัดว่าหมายถึงวิธีการทำขนมปังสับปะรดสื่อถึงรูปร่างของมันจะมีสับปะรดจริงได้ยังไงเพราะงั้นสิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติพวกนี้ไม่เป็นไรเลยงั้นผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนเมนูแล้วใช่ไหมไม่ได้หรอกฮะอะไรข้าวหน้าข้าวโพดปลาเก๋าเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนข่าวก็บอกแล้วไงมีคนใช้ปลาดุกเป็นปลาเก๋าก็ถูกศุลกากรเล่นงานแล้วอ้าวไหนว่าธรรมเนียมปฏิบัติทุกคนก็รู้ว่าไม่ได้ใช้ปลาเก๋าทำขายไม่กี่ตังเองพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะร้านอาหารใหญ่ๆบางแห่งใช้ปลาเก๋าทำจริงๆบอกตามตรงจานนึงราคา100กว่าหยวนผู้บริโภคจะมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในข้าวมีปลาเก๋าอยู่จริงๆดังนั้นหากใช้ปลาถูกๆแล้วจะบอกว่าเป็นปลาเก๋าจะถูกศุลกากรตรวจสอบฝ่าฝืนกฎหมายคำอธิบายเพื่อการค้าเพราะงั้นเขียนในเมนูให้ชัดเจนไปเลยจะดีที่สุดนะได้จะเอาไปแก้เดี๋ยวนี้เลยวันนี้รอเดี๋ยวนะมองเห็นไหมว่าไงซื้อของเล่นใหม่อีกแล้วเหรอของเล่นอะไรก็ลูกชายของเรานะเครื่องนี้เจ๋งมากเลยนะต่อไปพวกเราก็คุยกับคาสัตว์ในระยะไกลได้แล้วก็เจ้าเครื่องนี้สามารถปล่อยกลิ่นที่ทำให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกสงบด้วยนะทำให้มันหลับสบายขึ้นรู้สึกสบายขึ้นไงเล่าดีมากเลยใช่ไหมดีของเล่นเนี่ยซื้อได้ดีจริงๆบอกว่าไม่ใช่ของเล่นไงแต่คุณจะพูดแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้นี่อย่าลืมนะวันนี้ฉันนัดหมอครูไว้ให้ตรวจคาสัตว์จำได้คุณเลิกงานมาผมอยากให้พักผ่อนผมไปคนเดียวก็พอไม่ได้ฉันก็อยากรู้ว่าหมอครูจะพูดว่ายังไงบ้างเดี๋ยวฉันก็เสร็จแล้วอ๋อโอเคทำงานต่อละเดี๋ยวค่อยคุยบ๊ายบายมาดามคุณป้าแจ้งในกลุ่มว่าคุณเฉินอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมออกมาเชื่อไหมว่าเขาต้องออกมาแน่รีบกินแล้วไปหาคุณป้ากันยิ้มอะไรมีอะไรอยากพูดผมอยากบอกว่าเมื่อกี้มาดามอธิบายกับเจ้าแก่คนนั้นได้ดีมากเลยนายก็ทำได้ผมทำไม่ได้เมื่อกี้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่องขี้กลัวตอนที่พวกเขาเริ่มพูดกันอย่างใส่อารมณ์ใจผมคิดว่าแย่แล้วถ้าพวกเขารู้ว่าอะไรเป็นศุลกากรจะทำยังไงผมเลยก้มหน้าก้มตากินต่อไปทำเป็นไม่ได้ยินไม่ได้เห็นอะไรนายควรคิดแบบนี้เมื่อกี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้อธิบายให้คนจำนวนมากรู้อะไรไม่เป็นไรอะไรอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอีกอย่างนั้นมีเหตุผลอะไรที่น่ากลัวล่ะจริงไหมจริงด้วยครับผมได้เรียนรู้อีกแล้วคดีต่างกันก็มีสถานการณ์ต่างกันสิ่งที่ต้องเผชิญเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็เหมือนฉันก็รู้สึกว่าทำงานไปเรียนรู้ไปเข้าใจรับทราบขอบคุณครับมาดามนี่ขับเร็วหน่อยได้ไหมได้ครับฮัลโหลคุณป้าถ้ากับอาเฉิงกลับไปก่อนฉันกับแม็กจะจัดการต่อโอเคค่ะออกรถโอเคไม่รู้ว่าคุณเฉินจะหลบอีกนานแค่ไหนฉันว่าคงไม่นานแล้วล่ะเนื่องจากเขาไม่อยากให้ลูกสาวไปโรงเรียนฮะภรรยาเขาไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่วันศุกร์วันนี้วันจันทร์ลูกสาวเขาก็ต้องไปโรงเรียนภรรยาไม่อยู่เขาก็ต้องเป็นคนมาส่งลูกเอ๊ะแล้วโรงเรียนที่เพิ่งขับออกไปใช่แล้วโรงเรียนอนุบาลลูกสาวเขาไหมคุณเฉินสวัสดีค่ะศุลกากรฮ่องกงศุลกากรอีกแล้วอย่ามารบกวนผมไปซะผมไม่มีอะไรจะพูดไม่ใช่ค่ะคุณเฉินความจริงที่อย่ามารบกวนผมฉันแค่อยากบอกว่าเวลานี้บอกรถยากให้เราไปส่งดีกว่าผมไม่ต้องการพวกคุณรีบไปได้ไหมฮะคะจะสายหรือเปล่าหนูไม่อยากสายใช่ค่ะมัวแต่คิดเดี๋ยวจะสายเอานะใช่ไหมหนูน้อยทางนี้เราอยู่ทางนี้ครับเร็วๆเข้าเรียนแล้วโอเคไหมคะลูกทำไมหยุดเดินล่ะถ้าไม่ไปลูกจะสายเอานะอีกประเดี๋ยวเลิกเรียนนั่งรถโรงเรียนกลับบ้านพ่อจะรอรับลูกอยู่ข้างล่างโอเคไหมแล้วแม่ล่ะคะ
พ่อบอกว่าเย็นนี้แม่จะกลับบ้านเรื่องจริงใช่ไหมจริงพ่อไม่โกหกลูกแน่เกี่ยวก้อยสัญญาเลยพ่อใช้ยาทาที่แม่ซื้อให้หมดแล้วใช่ไหมคะอ้าวคุณครูมาแล้วรีบรับสายคุณครูเร็วเข้าอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์จ้าเราเข้าไปด้วยกันนะเรียนได้แล้วบ๊ายบายคุณเฉินคะความจริงเราก็ไม่อยากทำให้คุณลำบากแต่คุณรับปากลูกสาวแล้วว่าจะไม่โกหกฉันว่าคุณคงรักษาสัญญาเป็นพยานในศาลให้เราผมพูดตั้งหลายครั้งแล้วว่าเรื่องนี้ผมไม่ขอยุ่งคุณเลิกกวนผมสักทีจะได้ไหมคุณเฉินเรามีหลักฐานแล้วมีโอกาสสูงที่จะฟ้องเท่าแก่คนนั้นได้และคุณเป็นคนแจ้งเรื่องร้านนั้นคุณเป็นผู้เสียหายเราหวังว่าคุณจะมาเป็นพยานให้ใช่ค่ะช่วยหน่อยนะคะครั้งนี้ผมถูกพวกคุณเล่นซะอ่วมผมโกรธที่ร้านนั้นหลอกเอาเงินค่าหูฟังหลายพันแต่ถ้าผมไม่ฟ้องศุลกากรเมียผมก็ไม่มีทางรู้ว่าผมให้หูฟังกับผู้หญิงคนอื่นใช่ผมมันเลวแต่ถ้าไม่ใช่พวกคุณผมก็ไม่ซวยขนาดนี้ตอนนี้เมียผมไปแล้วไม่สนใจผมกับลูกถือว่าผมขอร้องแล้วนะเลิกรบกวนผมสักทีจะได้ไหมเฮ้ทำไมดีครับมาดามเราไม่มีเวลาแล้วเขาคงไปหาภรรยาเขาไปไหนครับขอโทษครับผมขอรับสายก่อนว่าไงที่รักอะไรนะมีคนถูกตีหัวแล้วก็ชักกระเป๋ากลางวันแสกๆเหรองั้นตอนคุณเลิกงานผมจะไปรับนะเรียบร้อยครับคุณเฉินทางนี้ค่ะมาดามอย่าเพิ่งถามว่าทำไมฉันอยากรู้ว่าเที่ยงวันที่21เดือนมีนาที่ไหนเกิดคดีตีหัวและกระชากกระเป๋าคุณเฉินน่าจะอยู่ที่นั่นผมเช็คเองครับวันที่21มีนาเกิดคดีทำร้ายร่างกายกระชากกระเป๋าตรงหน้าประตูอาคารพาณิชย์หลังนั้นเด็กทางไหนคะรบกวนมาดามผมเองครับรบกวนหน่อยครับช่วยเขาด้วยครับนี่คนเยอะจังอะไรเหรอโทษทีโทษทีปล่อยเธอนะเลิกดึงฉันได้แล้วที่รักหายโกรธได้แล้วยกโทษให้ผมเถอะกลับบ้านเรากันนะลูกสาวเราไม่มีแม่ไม่ได้คุณจำได้ว่ามีลูกสาวเหรอคุณมีเมียมีลูกยังออกไปมีเล็กมีน้อยฉันจะอยากกับคุณไปหาผู้หญิงคนนั้นเถอะผมไม่ได้เจอผู้หญิงคนนั้นแล้วผมเปลี่ยนเบอร์แล้วด้วยอย่าหย่าเลยนะจำนึกได้ก็สายไปแล้วคุณตีผมตีจนกว่าคุณจะหายโกรธดีไหมอ่ะตีเลยตีคุณไปตีผมตีเองเมื่อผมมีเมียแต่ไม่รักษาให้ดีผมมันเลวผมต้องควรตายผมต้องควรตายก็ตายไปสิฉันจะไม่สนใจผมนะเฮ้ยผู้ชายอย่างเขาเนอะไม่ตายก็ไร้ประโยชน์คุณอะไรหุบปากไปเลยคุณอย่ามาขวางผมง้อเมียนะน้อยน้อยหน่อยเถอะนี่คุณจะอยากกับคุณอยู่แล้วคุณไม่ได้ยินหรือไงนี่คุณทำอะไรคุณเป็นใครทำไมมายุ่งเรื่องชาวบ้านเปล่านะผู้หญิงด้วยกันฉันช่วยคุณฉันเข้าข้างคุณนะผู้ชายแบบนี้ไม่ตบไม่ได้แล้วจะมาตบสามีฉันได้ยังไงยังจะเรียกเขาสามีอีกเหรอถามเขาดูสิตอนอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเขาเคยคิดถึงคุณบ้างไหมคิดถึงลูกสาวไหมที่รักผมสาบานต่อไปผมจะไม่นอกใจแล้วคุณต้องทำงานและต้องดูแลพวกเราทั้งหมดก็เพื่อผมตัวเองกลับกินน้อยใช้น้อยยังจำได้เหรอคุณรู้ด้วยเหรอจำได้ผมจำได้อยู่แล้วนี่ไงยาแก้คันนี่แพงมากเลยคุณต้องสั่งจองออนไลน์คุณรู้ผมมีผื่นคันคุณแนะนำหมอให้ผมเช็คข้อมูลมากมายหมดกันไปมากมายเพราะหวังดีกับผมที่รักผมซาบซึ้งมากจริงๆที่รักยกโทษให้ผมเถอะนะอย่านะอย่านะอย่าไปเชื่อเขาผู้ชายแบบนี้ต้องโกหกอีกแน่อย่าไปเชื่อเขานะคุณพูดอะไรอ่ะคุณจะรู้อะไรที่จริงสามีฉันดีกับฉันมากเลยอืมใช่ก่อนหน้านี้มีโจรกระชากกระเป๋าเข้ามารับประสงค์ฉันทำงานทุกวันใช่จ้ะที่รักคุณเป็นใครอ่ะเรื่องของสามีภรรยาเกี่ยวอะไรกับคุณไม่เข้าใจเลยผู้ชายแบบนี้ยังเรียกเขาสามีอีกเหรอเรียกว่าสามีอะไรก็เขาเป็นสามีฉันนี่นาโอเคเขาผิดแค่ครั้งเดียวเขาสำนึกผิดแล้วยกโทษให้เขาเถอะนั่นเลยนะโอเคเหรอให้โอกาสผมนะยกโทษให้ผมได้ไหมนะที่นี่คุณเยอะเกินไปกลับไปคุยที่บ้านเถอะคุณยกโทษให้ผมแล้วเหรอได้ไหมที่รักดีมาดามครั้งนี้ผมฉลาดไหมรู้ว่าคุณใช้วิธีกระตุ้นช่วยเมียคุณเฉินยกโทษให้กับเขาพัฒนานะเราเนี่ยแต่ว่าเราช่วยเขาแบบนี้เขาจะมาเป็นพยานให้เราเหรอครับไม่รู้สิแต่ช่วยให้เขารักษาครอบครัวเอาไว้ได้ก็ถือเป็นเรื่องดีเรื่องนึงชั้น9ห้องประชุมอัดวิดีโอเมื่อวานหลังจากภรรยายกโทษให้ผมก็มาคิดดูดีๆก็รู้ว่าคุณจงใจโมโหด่าผมที่จริงเพราะอยากช่วยผมจากนั้นภรรยาผมก็ด่าพวกคุณไม่หยุดว่าน่ารำคาญยุ่งเรื่องชาวบ้านหลังจากเขาถูกพวกคุณกระตุ้นเขามั่นใจมากว่าไม่ได้เลือกสามีผิดเชื่อว่าผมจะกลับตัวกลับใจต้องขอบคุณคุณจริงๆครับถ้าคุณผิดแล้วรู้จักแก้ไขเขาต้องยกโทษให้คุณแน่ยังไงสักครั้งนี้ต้องขอบคุณพวกคุณจริง
ถ้าหากไม่ได้พวกคุณก็ไม่รู้ว่าผมต้องงอนานแค่ไหนคุกเข่านานแค่ไหนที่จริงฉันเห็นว่าภรรยาคุณมียาทาแก้คันหลอดนึงในกระเป๋าฉันคิดว่าเขายังมีเยื่อใยและเป็นห่วงคุณมากดังนั้นฉันจึงใช้วิธีกระตุ้นเพื่อเสี่ยงดูแต่ช่วยได้จริงๆก็ดีแล้วค่ะคุณช่วยผมก็ควรช่วยคุณดังนั้นผมเต็มใจเป็นพยานในชั้นศาลครับตอนนี้มีคำให้การของคุณเราก็มั่นใจว่าจะฟ้องร้านนี้สำเร็จว่ารับชำระเงินไม่ถูกต้องฝ่าฝืนกฎหมายคำอธิบายเพื่อการค้าไม่ต้องเกรงใจครับมาดามพูดมาฉันรู้นายมีอะไรจะพูดนี่ผมไม่ได้ประจบนะครับแต่ผมนับถือคุณจากใจจริงๆคดีของคุณเฉินในครั้งนี้ผมคิดว่าต้องล้มเหลวแน่คิดไม่ถึงว่าเราจะจัดการได้ก่อนหมดอายุความแบบนี้ว้าวรู้สึกจริงๆว่าเป็นพ่อมาดามที่จริงช่วงนี้ทุกคนก็พยายามเต็มที่ทุกคนไม่ได้เสียแรงเปล่าเป็นผลงานของทุกคนแต่ว่ายิงใกล้ประตูสำคัญที่สุดงั้นฉันถามนายหน่อยจำได้ไหมว่าปีหนึ่งพวกเราต้องจัดการประมาณกี่คดีแต่ละทีมประมาณ200ทั้งหมดก็ 1,200 ถึง 1,500 ครับปีหนึ่งจัดการคดี 1,500 คดีแต่คดีที่ฟ้องสำเร็จกลับไม่ถึง100เพราะพยานคิดว่ายุ่งยากไม่ยอมขึ้นศาลดังนั้นจึงเสียแรงเปล่าแต่ก็มีอีกหลายคนพวกเขายืนหยัดถึงนำนักธุรกิจผิดกฎหมายมารับโทษได้ดังนั้นยืนหยัดสำคัญมากตั้งแต่พรุ่งนี้ไปผมจะเขียนคำว่ายืนหยัดไว้ที่โต๊ะและดูมันทุกวันเชิญครับมาดามกวนฉันเอาสตรอเบอรี่มาฝากของคุณโอกะค่ะไม่ต้องเกรงใจเธอเก็บไว้กินเถอะรับไว้เถอะค่ะครั้งที่แล้วคุณให้กินส้มแมนดารินญี่ปุ่นนี่ถือเป็นการตอบแทนลองชิมดูสิคะฉันล้างสะอาดแล้วมือฉันก็สะอาดค่ะอ๋อโอเคหวานมากใช่ไหมคะไม่รบกวนแล้วค่ะขอบคุณนะโอ้โหดูอะไรยิ้มซะน่ากลัวเชียวไม่น่ากลัวเท่าเธอหรอกมาดามคุณด่าได้ดีจริงๆค่ะดูสิคอมเมนต์ชมคุณทั้งนั้นเลยแถมบอกว่าเมียใจอ่อนเร็วเกินไปพวกเธอแค่ดูก็พอแล้วท่าทางตอนเธอด่าคุณเฉินได้ใจมากเลยเหมือนออกมาจากใจเธอเลยอ๋อเธอคงเกลียดการที่ผู้ชายนอกใจมากๆเลยสินะใส่ร้ายกันสิมาดามถ้าเกิดว่าฉันคิดว่าถ้าจากนี้ไปผบ.เฟิงนอกใจคุณจะทำยังไก็ใจอ่อนเหมือนคุณนายเฉินไงมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปไม่เชื่ออยู่แล้วเด็ดขาดใช้ได้เลยนะงั้นคลิปนี้ไม่ใช่การแสดงคุณจบหรือยังผลแลบอุปกรณ์ทานข้าวเด็กมาหรือยังมาแล้วห้องแลบเพิ่งออกผลทดสอบมาวางไว้บนโต๊ะเธอแล้วนะชั้น25ฝ่ายตรวจสอบลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า IPIB โอกรุ๊ปโอน่ารายงานคดีมือถือที่หลียีเหมินเสร็จแล้วครับแต่ว่าคนที่จับได้ไม่มีประโยชน์ไม่รู้อะไรเลยฝ่ายสืบสวนการเงินใช้ประวัติเจ้าฟู่หลายแล้วเพราะว่าเงินทุนจำนวนมากของเขามาจากเหรียญอี้เหรียญอี้ทำกระเป๋าก๊อปเกรดเอไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้มาทำมือถือด้วยล่ะไม่ใช่นะช่วงนี้เหรียญอี้ทำอะไรเยอะแยะคงไม่แผนการใหญ่เดือนนี้ถูกจับ2ครั้งแล้วผมว่าไม่ใช่แค่มือถือน่าจะมีธุรกิจผิดกฎหมายอื่นด้วยผมเลยให้ทุกคนจับตาดูไว้ถูกพวกเราจับตาดูถือว่าดวงซวย คดีคลาสเตรียมสอบศุลกากรที่คุยครั้งก่อนมีหลักฐานพอลงมือเลยค่ะคลาสเตรียมสอบศุลกากรนี่รับโบชัวหน่อยเขาจะได้เลิกงานเร็วนี่ค่ะเด็กดีคลาสเตรียมสอบศุลกากรเออใช่แล้วโอ้ยนานจังนี่ดูสิคลาสเตรียมสอบศุลกากรอดีตเจ้าหน้าที่ศุลกากรสอนด้วยตัวเองขึ้นไปดูหน่อยดีไหมอย่าเชื่อเลยนะหลอกเอาเงินชัดๆน่ะคนโง่เท่านั้นที่เชื่อเฮ้ยไม่หรอกมั้งอย่าเชื่อคนง่ายนักสิทำเครื่องสำอางเลอะหมดแล้วเฮ้ยทันกับต้องตอบไปช่างดูแล้วจะอ้วกจีบคนรุ่นป้าเออนายพูดถูกก็ดูไม่ได้ว่ะ
ผัดทางหน่อยค่ะเออนี่แม่ลืมซื้อของแกกลับร้านก่อนนะรอด้วยครับยังไม่ลงครับชั้น25ครับเข้ามาค่ะขอบคุณนะแล้วก็เอาตรงนี้นะนักเรียนที่สมัครเตรียมสอบศุลกากรแล้วเก็บหนังสือตรงนี้นะครับแล้วมาลงทะเบียนด้านนี้เลยนะครับอ๋อไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของครับผมเป็นเจ้าของมีอะไรครับศุลกากรฮ่องกงคุณไหวสู้ซุนอยู่ไหมครับผมเองครับศูนย์ของพวกคุณเปิดคลาสเตรียมสอบศุลกากรอ้างว่าผู้สอนคืออดีตเจ้าหน้าที่ศุลกากรเราตรวจสอบแล้วคุณเหวยซื่อซุนคนนี้ไม่เคยทำงานตำแหน่งใดๆในศุลกากรเลยทั้งสองคนรู้ดีแก่ใจใช้คุณสมบัติเท็จทำการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายคำอธิบายเพื่อการค้าตอนนี้ขอจับกุมพวกคุณและทำการตักเตือนพวกคุณไม่จำเป็นต้องพูดแต่ทุกสิ่งที่พูดจะถูกบันทึกเป็นหลักฐานที่ใช้ในชั้นศาลพาพวกเขาไปรับทราบเราต้องสอบสวนต่อมีใครนำทางให้เราได้ไหมท่านนี้นะครับขอบคุณขอบัตรประชาชนพวกคุณด้วยนะทุกคนที่สมัครคลาสเตรียมสอบศุลกากรเราอยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาลงบันทึกขอบคุณคุณก็มาสมัครเตรียมสอบด้วยเหรอแค่ผ่านมาครับงั้นไม่รบกวนโอ้นั่นเขากลัวเสียหน้าถ้าไม่ยอมรับว่ามาสมัครไปก่อนนะครับไม่หรอกเมื่อกี้เขาพูดว่าที่นี่ต้มตุ๋นโคตรฉลาดเลยอะไรของนายวะจะบอกว่าตัวเองโง่กันเหรอผมอยากรู้ว่าข้อมูลที่บันทึกไปเอาไปทำอะไรครับเพื่อสะดวกในการตรวจสอบต่อสบายใจได้ไม่ส่งผลกับการสมัครสอบศุลกากรอ๋อคุณครับผมจ่ายค่าเรียนไปแล้วจะมีโอกาสได้คืนไหมครับมีสิดำเนินคดีอาญาศุลกากรสำเร็จจะเพิ่มอัตราความสำเร็จการเรียกร้องทางแพ่งหลังไต่สวนเสร็จ28วันหากไม่มีใครเสนอคำคัดค้านผู้เสียหายสามารถยื่นเรียกร้องทางแพ่งได้หรือไปที่สำนักงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยื่นขอค่าชดเชยขอบคุณครับบอกแล้วว่าศุลกากรใช้ความสามารถไม่มีทางลัดนายดึงดันจะสมัครคลาสเตรียมสอบให้ได้หมดเงินไม่เป็นไรประเด็นคือขายหน้าต่อเจ้าหน้าที่ฉันอยากให้เป็นแบบนี้เหรอก็มันช่วยไม่ได้นี่อยากสอบติดนี่นะอยากบ้านนายซื้อตอนนี้ขายหน้าไปแล้วไม่เป็นไรเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ส่งผลกับการสมัครสอบไหนคิดดูก็ถูกเขาจำได้แล้วหากว่าโชคร้ายต่อสัมภาษณ์เขาเป็นคนสัมภาษณ์แล้วโลคะแนนประทับใจไม่เหลือเฮ้ยจบเฮแล้วไม่น่าสมัครเลยฉันน่าจะดึงดันไม่มากับนายนี่ฉันช่วยนายสมัครแต่ค่าเรียนไปแล้วฉันแย่กว่านายอีกถูกใช่ใช่ถ้านายขอเคล็ดลับจากพี่สาวที่เป็นศุลกากรแล้วก็จะอยากได้เคล็ดลับอีกเหรอบอกเลยไงว่าไม่มีทางลัดถึงมีพี่ฉันก็ไม่สนใจพวกเราแล้วก็นายอย่าบอกพี่ฉันเลยฉันฆ่านายแน่เฮ้ยรู้แล้วนะกินของอะไรกันนายเลี้ยงไปเถอะนะไปเถอะไปชั้น12ร้านอาหารจีนหัวหน้าฉลองงานสำเร็จมีอะไรน่ากินบ้างไม่รู้สิเดี๋ยวให้เฒ่าแก่มาแนะนำแล้วกันหัวหน้าฉลองทุกเดือนนั่นแหละวันนี้แค่มื้อเล็กๆเองนะแค่กินอาหารเพื่อนๆง่ายๆกุ้งมังกรปลาเก๋าเฒ่าแก่มาวันนี้นั่งตรงไหนตรงนี้ครับเอ๊ะเฒ่าแก่มาขอต้มมุมได้ไหมพวกเราเสียงดังอ๋อขอโทษทีตัวนั้นมีคนจองแล้วครับอ๋อได้งั้นนั่งนี่แหละอ๋อได้ครับขอบคุณเดี๋ยวผมไปเอาชามาโอเคสวัสดีผบ.เฟิงผบ.เวินยินดีด้วยปิดคดีใหญ่ได้มาฉลองกับทีมเหรอพูดให้ถูกคือประชุมมื้อเที่ยงปิดคดีได้เป็นเรื่องปกติก็ถูกถ้าเธอเสร็จงานแล้วอย่าลืมหาเวลาว่างมาทานข้าวกับเพื่อนร่วมชั้นล่ะฉันดูตารางงานแล้วจะตอบนายนะโทษทีฉันอยากประชุมต่ออ๋อโทษทีเชิญต่อเลยพวกเรามากินข้าวฉลองพวกเขามาดื่มเหล้าดับทุกข์น่าสงสารจริงๆถึงการปฏิบัติภารกิจเมื่อวานจบเราลุล่วงแล้วแต่ฉันไม่คิดว่าเราประสบความสำเร็จทั้งหมดไม่สมบูรณ์แบบทุกคนคิดว่าปัญหาอยู่ตรงไหนผู้รักความสมบูรณ์แบบผู้ตามหลักนพลักษ์เขาคือแบบที่หนึ่งคืออะไรเหรอก็คือนี่รีบกินซะอย่าพูดมากทุกคนมองไม่เห็นปัญหาหรือไม่คิดว่ามีปัญหาเริ่มแล้วพวกเขาไม่ได้ฉลองแต่กำลังโดนระเบิดเล่นแน่งั้นฉันจะพูดปัญหาที่มองเห็นก่อนทั้งการปฏิบัติงานมีอยู่2ปัญหาใหญ่ข้อแรกคนเฝ้าสังเกตการมองพลาดไปมองไม่ออกว่าซี่หยงให้ลูกน้องปลอมเป็นเขาเกือบทำให้พวกเขานำของไปส่งได้สำเร็จ
ขอโทษครับข้อ2คนที่สนับสนุนด้านหลังตอบสนองช้าพลิกแพลงช้าเคลื่อนไหวช้าทำให้ซี่หยงมีโอกาสฝ่าวงล้อมชักปืนทำให้ชีวิตของทั้งทีมอยู่ในอันตรายหนึ่งทีมหนึ่งผู้นำถ้าพวกคุณทุกคนฟังคำสั่งฉันแล้วก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับมาดามฉันไม่เพียงอยากให้ทุกคนตอบว่าครับมาดามฉันอยากให้ทุกคนจำไว้ครั้งหน้าอย่าพลาดอีกแล้วก็คนที่คอยสนับสนุนด้านหลังหากสถานการณ์เปลี่ยนควรพลิกแพลงตามสถานการณ์ทันทีไม่ใช่รอให้ฉันสั่งทุกครั้งถึงจะทำหมายความว่าคุณฟังคำสั่งก็ตายไม่ฟังคำสั่งคุณก็ตายเด็ดขาดไม่ว่ายังไงฉันถูกเสมอเด็ดแก้วชนแก้วเวลากินข้าวห้ามพูดพูดได้แค่ชนแก้วชนอีนมาคัสเสิร์ฟอาหารได้ครับว่าไงครับถ้าแกมาเสิร์ฟอาหารได้เลยอ๋อได้ๆเพิ่งจะเสิร์ฟอาหารเหรอตั้งใจรอผมเหรอพอดีถ้าแกมาเพิ่มหนึ่งที่อ๋อได้ครับดีจังแต่ได้สุขุมวิทการเลี้ยงข้าวทุกคนผู้บัญชาอาวุโสฝ่ายสอบสวนกิริยาเศรษฐกิจสุรกากร CDIB ขอบคุณครับที่จริงเรายังมีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกมากครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ดีเอ๊ะไอ้เฟิงขอบคุณดีพวกคุณก็ทำดีมากนะขอบคุณครับคุณเลี้ยงข้าวเหรออ๋อครับเลี้ยงแบบคุณน่ะลูกน้องออกแรงหัวหน้าออกเงินดีใหญ่ที่สุดเลี้ยงไม่ทราบว่าคุณสนใจจะให้พวกเราไหมครับขอบคุณครับเมื่อก่อนคุณอยู่กับผมก็กินไปไม่น้อยแล้วก็ตอนนี้คุณตำแหน่งเดียวกับผมแล้วจริงสิตั้งแต่คุณได้เลื่อนตำแหน่งมาเนี่ยมันยังไม่ได้เลี้ยงข้าวผมเลยรอคุณมีเวลาผมจะเลี้ยงทันทีเลยคุณพูดเองนะเดี๋ยวผมจะรีบบอกเวลาคุณได้ครับขอบคุณทุกคนตามสบายนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายเฮ้ยฉันจะราดอยู่แล้วเอ้าบอกว่าเฟิงช่วยผมด้วยผมล้างมืออยู่ฟองเต็มเลยได้เห็นไหมเมื่อกี้คุณก็เห็นตัวซวยคนนั้นน่ะไร้เหตุผลแค่ไหนรู้ไหมในวันที่ไม่มีคุณผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับเนี่ยบนจบหรือยังจบแล้วก็ชนะมันให้ได้นะโถเอ้ยเฟิงเจ้าชนะยังไงผมถามตัวเองเส้นตายของผมถูกกำหนดเอาไว้ต่ำมากแล้วแต่ EQ ผมไม่ได้ต่ำแต่คนแก่อย่างผมก็ใกล้ทนไม่ไหวแล้วนี่ขอบคุณสิพี่เส้นตายต้องดูว่าตัวเองกำหนดยังไงสกายชื่อคุณตั้งดีมากท้องฟ้าคือลิมิตของคุณก็คือเส้นตายและความอดทนไม่มีขีดจำกัด โอ้โหถึงจะพูดแบบนี้ผบ.เวิร์นคนนั้นน่ะอะไรก็ต้องไปที่หนึ่งผู้หญิงที่ชอบเอาชนะแบบนั้นใครลำบากที่สุดลูกน้องของเขาไงฮะที่จริงผมว่าเขาไม่ใช่ว่าไร้เหตุผลประเด็นก็คือเหตุผลอยู่ที่เขาน่ะสิเดี๋ยวก็ว่าเราไม่ฟังคำสั่งเดี๋ยวก็ว่าเราไม่รู้จักพลิกแพลงเหรอแบบนี้จะทำยังไงไม่มีทางที่พวกคุณจะไม่รู้ว่าตอนไหนควรฟังคำสั่งตอนไหนควรพลิกแพลงถูกไหม มีปัญหาอะไรก็ไปที่ห้องเขาแล้วก็เคาะประตูแล้วคุยกับเขาสื่อสารไงถ้าสื่อสารสำคัญที่สุดจำไว้ความอดทนเส้นตายไม่มีขีดจำกัดโอเคต่อไปนายมีหน้าที่เคาะประตูสื่อสารสื่อสารไม่ได้หรอกชั้น19ฝ่ายข้อมูลสวัสดีครับสายด่วนศุลกากรฮ่องกงพลสรัตหวังรื่อเซินมีอะไรช่วยครับสารวัตรคะสวัสดีค่ะคือว่าฉันคุณครับใจเย็นนะครับค่อยๆพูดครับฉันสงสัยว่าคนในบริษัทฉันคืออย่างนี้นะคะฉันเปิดร้านเสริมความงามเสริมสวยให้ลูกค้าและขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามด้วยคือช่วงนี้ที่จริงก็สักระยะนึงแล้วค่ะชั้น25ฝ่ายตรวจสอบลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าฉันสงสัยว่าเขาอ้างที่บริษัทขายสินค้าปลอมทางออนไลน์ค่ะฝ่ายข้อมูลได้รับแจ้งมีคนแจ้งว่าคนชื่อแอนนี่เมเบิลบิวตี้ต้องสงสัยขายสินค้าปลอมความงามอ้างว่าสามารถซื้อสินค้าราคาพนักงานทางออนไลน์ได้แต่ความจริงแล้วเขาขายของปลอมให้กับลูกค้าทุกคนดูข้อมูลแล้วนะอยากฟังความเห็นของทุกคนว่าคิดยังไงครีม CKV No. 3ที่ฝ่ายข้อมูลให้มาช่วงนี้สคบ.ได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับครีมนี้4ครั้งอาจจะซื้อกับแอนนี่หวังทางออนไลน์แต่ยังต้องรวบรวมข้อมูลให้มากกว่านี้เรดี้กับรัวอิงพวกคุณติดตามเรื่องนี้รับทราบวันหน้าผมกำลังติดต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าของ CKV No. 3ผมอยากเชิญเข้ามาให้ความร่วมมือในการตรวจสอบดีที่จริงคนที่แจ้งเรื่องนี้คือนายจ้างของแอนนี่แต่เรายังไม่ได้รับการแจ้งจากผู้เสียหายคนไหนเลยแต่ผมจะรีบจัดการตกปลาครับเดี๋ยวก่อนน้าเปียวจะตกปลาเองเหรอแต่ครั้งนี้เป็นของใช้ผู้หญิง
ฉันคิดว่าแอนนี่ไม่น่าจะเชื่อนะฉันซื้อของใช้ผู้หญิงไม่ได้เหรอฉันไม่รู้จักผู้หญิงเหรอฉันซื้อให้ผู้หญิงใช้ไม่ได้เหรออย่าเพิ่งเดือดสิฉันคำนวณดูแล้วปีนี้นะไม่มีดวงผู้หญิงเลยนายคำนวณแล้วเหรอเอ๊ะแปลกๆฮะเขายิ้มละยิ้มนี่เป็นยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจสินะแบบนี้ใช่ไหมพี่จีหลงครั้งนี้นายคำนวณผิดแล้วไม่มีทางฉันไม่เคยคำนวณผิดจริงจังหน่อยได้ไหมเราประชุมกันอยู่นะเอาละกลับเข้าประเด็นให้นักเปียไปตกปลาตอนนี้ประชุมเสร็จแล้วต่อเลยหัวหน้าผมคำนวณแล้วจริงๆปีนี้เขาไม่มีดวงผู้หญิงเลยนายคำนวณได้ไหมว่านายจะมีชีวิตอยู่ถึงปีหน้าหรือเปล่าผมว่าเขาอาจอยู่ไม่พ้นวันนี้นายเสร็จแน่ดูสีหน้าแล้วช่วงนี้นักเปียยิ้มบ่อยชนะเนี่ยต้องมีผู้หญิงแน่ๆใช่แบบนี้อีกแล้วหรือเปล่ายิ้มอีกแล้วชั้น25ฝ่ายตรวจสอบลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าชั้น20ฝ่ายสอบสวนกิริยาเสพติดได้รับข้อมูลว่าช่วงนี้การส่งเมล็ดกัญชาเข้าไปในฮ่องกงผ่านการขนส่งทางอากาศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแม้ที่อยู่ผู้รับไม่เหมือนกันเลยแต่วิธีการทำงานคล้ายกันมากคือการนำเมล็ดกัญชาใส่ในช่องลับของสิ่งของไม่เหมือนพฤติกรรมส่วนบุคคลเหมือนทำงานเป็นองค์กรจะใช่ตรงสิ่งหรือเปล่าขั้นตอนการปลูกกัญชาซับซ้อนมากเทียบกันแล้วกำไรค่อนข้างน้อยถึงช่วงนี้ตรงสิ่งจะเงียบไปแต่ก็ไม่มีทางสนกำไรเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ตรงสิ่งน่าจะเป็นองค์กรอื่นเราต้องรีบตรวจสอบให้เจอว่าองค์กรไหนที่กำลังทำเรื่องนี้อยู่รับทราบสนามบินศูนย์ไปรษณีย์อากาศเปิดกล่องนี้ดูโอเคครับมาดามนับรวมดัมเบลนี้ด้วยอาทิตย์นี้สกัดพัสดุที่เกี่ยวกับเมล็ดกัญชาไป3ชิ้นแล้ววิธีการแพ็คเหมือนกันทั้งหมดและใช้ถุงแพ็คสูญญากาศแบบเดียวกันมั่นใจได้ว่ามาจากแหล่งเดียวกันถึงปริมาณที่ส่งมาแต่ละครั้งไม่มากแต่ใช้วิธีมดย้ายรังแบบนี้จากน้อยจะกลายเป็นมากได้พวกเขาต้องการเมล็ดกัญชาเยอะขนาดนี้อาจสร้างโรงเพาะปลูกไว้แล้วก็ได้ปล่อยของปลอมออกไปให้คนรับของรับทราบกรมศุลกากรและสรรพสามิตมาดามเป็นไงบ้างมาดามเด็กที่จับได้ที่ไปรษณีย์ว่าไงสกายกับเสี่ยวสงกำลังถามอยู่ไปนักเรียนมัธยมเขาบอกว่าเห็นโพสต์ออนไลน์ว่าหาเงินง่ายคิดว่าแค่ช่วยรับของไม่คิดว่าเป็นการขนยาไม่มีภูมิหลักของแก๊งและประวัติอาชญากรรมที่ไปรษณีย์สาขาอื่นเราจับได้อีก2คนพวกเขาผ่านบัญชี IG เดียวกันแค่อยากหาเงินใช้ไม่รู้อะไรเลยพวกเขาอ้างว่าได้รับคำสั่งให้นำพัสดุไปส่งที่ประตูอาคารอุตสาหกรรมที่ถุนเหมินเราตรวจสอบแล้วที่นั่นว่างเปล่าข้อมูลในบัญชีก็เป็นของปลอมพวกเขาหลอกใช้กลุ่มเด็กที่อ่อนต่อโลกช่วยพวกเขาย้ายรังมดต้องมีอีกเยอะที่ยังจับไม่ได้ตอนนี้เรารู้แล้วพวกเขาต้องยิ่งระวังมากขึ้นต้องรีบหารังมดให้เจอติดต่อศูนย์ไปรษณีย์อากาศแล้วให้พวกเขาสังเกตพัสดุที่น่าสงสัยโอเคฉันจะไปซื้อกาแฟเดี๋ยวกลับมาคุยต่อโอเคระวังนะคุณป้าฉันกับบนนี่เป็นเหมือนกันอาจเป็นเพราะสตรอเบอรี่แน่เธอช่วยฉันเอารู้แล้วเอาสตรอเบอรี่กล่องนั้นไปเทสแลบใช่ไหมฉันรู้แล้วนะขอบคุณลงไปก่อนเถอะขอบคุณคุณกวนไพซินอยู่นี่ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะป้าเป็นไงบ้างผลแลบออกมาหรือยังให้ฉันเป็นห่วงเธอก่อนได้ไหมเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังหมอบอกว่าฉันแค่อาหารเป็นพิษเล็กน้อยไม่ถ่ายไม่อาเจียนแล้วโบนี่กลับไปก่อนฉันอีกไม่เป็นไรก็ดีแล้วว่าไงผลแลบเป็นยังไงผลแลบมันดูแปลกๆแปลกยังไงบอนนี่บอกเธอว่าล้างสตรอเบอรี่แล้วถึงให้เธอกินใช่ไหมฉันเจอสตรอเบอรี่ที่ยังไม่ได้ล้างบนโต๊ะบอนนี่เลยเอาส่งแลบด้วยผลคือสตรอเบอรี่ที่ล้างสะอาดแล้วถึงมีแบคทีเรียทำไมเป็นแบบนี้ล่ะทุกคนก็รู้ว่าบอนนี่เป็นโรครักความสะอาดอยู่บริษัทเขาใช้แต่น้ำยาล้างมือที่เอามาเองแถมบอกว่าน้ำยาล้างมือขวดนั้นโรงพยาบาลก็ใช้ซื้อมาจากบริษัทผลิตยาจำได้ไหมฉันถามบอนนี่แล้วก็ใช้น้ำยาล้างมือล้างมือเขาจนสะอาดแล้วถึงล้างสตรอเบอรี่งานก็หมายความว่าปัญหาอาจอยู่ที่น้ำยาล้างมือใช่ไหมอยากดูซีรีส์จีนเจ๋งๆทำไงดี MV Hot Plus แอปสตรีมมิ่งของคนรักหนังจีนตัวจริงคุณโตมากับซีรีส์จีนสุดเจ๋งพวกนี้หรือเปล่าหากคุณคือแฟนซีรีส์จีนตัวจริงนาทีนี้ต้อง
MV Hub Plus แอปสตรีมมิ่งคุณภาพที่พร้อมเสิร์ฟความบันเทิงจากแดนมังกรถึงหน้าจอคุณแอปพลิเคชันที่อัดแน่นด้วยซีรีส์น้ำดีซีรีส์ดังซีรีส์คลาสสิกและซีรีส์ฮ่องกงจากค่ายหนังชั้นนำระดับแนวหน้าภาคไทยทุกเรื่องหลากหลายอารมณ์ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนมาเปลี่ยนโลกของการดูหนังให้สนุกกว่าเดิมอยู่ที่ไหนก็ดูได้เพียงมีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน MV Hub Plus พร้อมอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกที่ทุกเวลาอีกหนึ่งตัวเลือกตอบโจทย์คนรักซีรีส์ทดลองดูฟรีได้แล้ววันนี้หรือสนใจสมัครแพ็กเกจราคาเริ่มต้นเพียง69บาทเท่านั้นรู้ไหมทั้งคุณและคาสันเข้าโรงพยาบาลผมเป็นห่วงแทบแย่ตอนนี้พวกเราออกจากโรงพยาบาลแล้วมีอะไรน่าห่วงเหรอเจ้าบื้อเดี๋ยวคุณขึ้นไปก่อนผมจะไปซื้อของทำอะไรให้คุณกินคืนนี้คุณไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมชั้นไม่ใช่เหรอไม่ไปแล้วต้องดูคุณนี่นาดูฉันนอนหลับเหรอฉันตั้งใจกลับบ้านอาบน้ำแล้วนอนกอดคาสานนะเนอะนี่ต้องกินข้าวนะไม่อยากกินนี่นางั้นผมทำโจ๊กไม่ก็ทำข้าวโอ๊ตให้คุณกินดีไหมไม่ต้องยุ่งยากดื่มนมแก้วเดียวก็พอแล้ว เห็นไหมล่ะมันว่าคุณจู้จี้มันว่าคุณใจร้ายที่ปฏิเสธผมฉันคิดเผื่อคุณนะฉันไม่อยากให้พ่องานอย่างคุณเทเพื่อนมันน่าเกลียดจำไว้ขับรถอย่าดื่มเหล้าเอางี้ไหมซื้อกล้องวงจรปิดสักตัวเอาไว้ดูคุณผมสบายใจกว่ารู้จักความเป็นส่วนตัวไหมครับผบ.เฟิงโอเคคืนนี้เธอต้องมานะไม่ได้เจอกันนานแล้วโอเคยุ่งมากโทษทีไว้ครั้งหน้าวิดีโอคอลพี่สวัสดีอยู่บ้านเหรอพี่ล่ะยังอยู่ลอนดอนเหรอใช่เพิ่งออกกำลังกายเสร็จวันหยุดก็อยู่กับพี่สะใภ้กับลูกชายเถอะฟิตขนาดนั้นยังจะออกอีกเหรอต้องรักษาให้ดูดีที่สุดตลอดเวลาสิว่าไงโทรหาฉันมีอะไรพี่ดูข่าวรู้ว่าเธอจับซี่โยงได้ต้องซิงถูกพวกเธอทลายอีกแล้วแค่เป็นรูปภารกิจนะเห็นพวกเธอ CDIB เก่งกันขนาดนี้พี่ยิ่งต้องฝึกให้มากพอหมดวันอยู่แล้วกลับไปพี่คงต้องกระตุ้นลูกทีม NB ของพี่สักหน่อยแล้วทั้งเราก็ไม่หละหลวมหรอกได้เวลาพูดประโยคทองของพ่อแล้วพวกเราแซ่เวินจะต้องเป็นที่หนึ่งโอเคได้เวลาแล้วพี่ไปอาบน้ำกินมื้อเที่ยงแล้วนัดพ่อกับแม่ไว้เหรอเปล่าหรอกตอนที่พี่มาแลกเปลี่ยนงานตำรวจเมื่อครั้งที่แล้วรู้จักกับผู้บัญชาการตำรวจลอนดอนวันนี้เลยนัดรับรู้ความหลังกันว้าที่จริงเธอก็ควรรู้จักคนประเภทนี้นะเพราะคอนเนคชั่นสำคัญมากแล้วดูเธอสิพอเลิกงานก็กลับบ้านควรนัดเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานกินข้าวบ้างไม่ก็นัดเพื่อนสมัยเรียนหรือฝึกด้วยกันพยักหน้าตลอดไม่คุยแล้วกลับไปจะไปหานะเอ๊ะลืมพูดประโยคนึงดีมากน้อยนะที่พี่จะทุ่มฉันเธอเพิ่งจะทำผลงานได้ควรออกไปพบปะผู้คนฉลองสักหน่อยรู้แล้วนะโอเคไม่คุยแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายวันนั้นน่ะเพื่อนถามฉันว่าหมาดมกลิ่นของศุลกากรมีชีวะว่าไม่ด้วยล่ะต้องมันมีอยู่แล้วจะเป็นไปได้ยังไงโอเคเดี๋ยวว่ามาไม่ได้ไงเปลี่ยนตารางโอ้ดีมากไม่เจอกันนานเลยนะแม้แต่เคก็มาแล้วครั้งนี้คนครบแล้วครบอะไรไอ้ศุลกากรบ้านยังไม่มาพ่องานล่ะเออนั่นสิอยู่ไหนเฮ้ซอของเราอ่ะไม่สบายแล้วไอ้บ้านั่นบอกว่าต้องรอให้ซอหลับก่อนถึงจะมาได้ยังไม่แต่งงานก็เรียกซ้อยายจะไม่พอใจเอานะใช่เจ้าทึมเรียกแบบนี้ถูกแล้วยากยึดตำแหน่งเมียหลวงไงโหน่าเอาแผนนี่เด็ดมากเลยเคมาทั้งทีดึกกับเคก่อนเถอะนะจริงสิเคเธอเก่งมากเลยนะต้องสิ่งของยุ่งยากเพราะเธอแน่แน่
แค่ทำงานน่ะทุกคนเก่งกันทั้งนั้นนี่มาดื่มกันเถอะโอเคชนทุกทีที่มาสายโอ้มาเอาป่านี้เหรอนี่มาสายเกินไปแล้วร้อนแล้วลื้อไงดื่มก่อนเลย3แก้วว่าตอนนี้ตำแหน่งสูงกว่าพวกเราใช่ไหมล่ะฮะอดเบ่งหรือไงก็ไม่ใช่อยู่แล้วอดเบ่งไม่เป็นไรมือนี้นายเลี้ยงนะไม่มีปัญหาขอบคุณขอบคุณฉันมาสายยกก่อน1แก้วทุกคนหมดแก้วหมดแก้วเต็มมาด้วยเหรอเนี่ยมาหมดแก้วว่าไงคุยกันอยู่เรากำลังยินดีที่เคทำผลงานได้นะชนแก้วชนแก้วเคยินดีด้วยนะยินดีด้วยพบวันเก่งที่สุดเลยขอบคุณพบเฟิร์นนายก็เก่งมากนะเมื่อก่อนตอนนายอยู่ DIG ก็เล่นงานตรงซิงซะยับเยินตอนนี้แค่เคเหยียบซ้ำตรงซิงต้องใกล้จบเฮแน่นอนไม่เกี่ยวกับฉันเป็นฝีมือของพบเฟิร์นเขานายดื่มไปเยอะเหรอถึงถอบตัวแบบนี้นี่เมื่อก่อนนายปิดแต่คดีใหญ่ๆทำลายสถิติเท่าที่ฉันรู้ตอนนี้นายก็ยังครองสถิติอยู่นะนี่พูดอะไรฉันมาสายแค่แป๊บเดียวพวกนายต้องรุมใช้ขนาดนี้เชียว แต่วันเรื่องในอดีตฉันย้ายไปแล้ว จากวิธีการของเคก็ทำลายสถิติแล้ว แต่จะว่าไปแล้วตอนอยู่วิทยาลัยนายกับเคก็เก่งพอกันคิดไม่ถึงว่าตอนนี้ก็ยังใช่ฉันยอมรับ นายรู้ไหมตอนนั้นนายเรียนจบเพราะรางวัลไก่ทองคำ สถิติที่นายครองตอนนั้นยังไม่มีใครทำลายได้นายเก่งที่สุดเลยฮิวโก้นายเป็นรองผอ.วิทยาลัยรีบหานักเรียนที่เก่งๆทำลายสถิติเขาซะสิไม่ใช่ว่าหาแล้วจะเจอเลยจริงสิปีนี้เลือกคนใหม่ให้เฟิงกับเคมาสัมภาษณ์ด้วยกันถึงตอนนั้นหาเครื่องลูกใหม่ของพวกนายเป็นตัวแทนพวกนายแผนที่สุดยอดเลยใช่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 ไม่ถึงตลอดไม่เหมือหรือไงนี่คิดว่าฉันอยากเป็นเหรอโอ้จะเอายังไงฮะจะเอายังไงเก่งนั่นสิแก้วหมดแก้วรออีกแป๊บก็กินได้แล้วโอเคให้เฟิงร้านนี้สุดยอดแนะนำได้ดีครั้งหน้าให้นายแนะนำดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนไหมนี่เอางี้ไหมครั้งหน้าคลึกคืนหน่อยดีไหมให้พวกเราทุกคนพาคู่มาด้วยเห็นด้วยไหมไม่มีปัญหาก็เห็นด้วยฉันก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวคนเดียวค้างเคเธอมีแฟนแล้วเหรอฉันยกมือเพราะมีคำถามผู้ที่พวกนายพูดถึงไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนใช่ไหมครอบครัวก็ได้ใช่ไหมนี่กินได้แล้วเสร็จแล้วเย้กินได้แล้วมาเลยว้าวกินไก่อบกันฉันเอาชิ้นนี้ดีกว่านี่นี่นี่ว้าวดูหน่อยไหนชิมสิชิ้นนี้คืออันท่าไก่ไม่มีทางไม่มีทางไม่ใช่อันท่าไก่แน่นี่สามีฉันใกล้ถึงแล้วทามี่ไปกับฉันใช่ไหมใช่ฉันไปด้วยนี่รถที่ฉันเรียกให้ถึงแล้วนายล่ะฉันเหรออีกหลายนาทีเอ๊ะเคเราไปต่อกันยังไงเนี่ยถ้าอยู่ใกล้บ้านไหเฟิงนายไปส่งทีสิได้สิไม่ต้องหรอกฉันขับรถมาจอดฝั่งนู้นเอ๊ะงั้นกลับกันจะพาเขาไปด้วยนะโทษทีนะฉันมีที่จะไปต่อไม่เป็นไรฉันก็อยากต่อเหมือนกันน่าเสียดายเสียดายอะไรอย่าพูดไปเรื่อยนายคิดถึงแต่เย็นตลอดอ่ะถูกจับได้ซะแล้วเขาเมาแล้วแน่ๆทุกคนจะไปก่อนนะไว้เจอกันบ๊ายบายไว้เจอกันน่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมองแต่มือถือคิดถึงเย็นชัดๆเลยได้เลยจะพูดถูกใช่ไหมฮะ为何要落泪？落泪仍要一个面对，无谓的负累。กินไก่อบแล้วต้องดื่มนะแก้ร้อนได้ขับพิษ其实我不怪谁，在你掌心里，偏偏我要孤单寄居。为何要恐惧และทุกคนเจอกันในอีก3เดือนพาคู่มาด้วยคนที่ไม่มีคู่3เดือนนี้ก็พยายามเข้าล่ะมาจงเศร้าใจฉันมองกองดูปัดตึง无论你想爱谁在你掌握里我热情随时在手里谁也知夜夜与他难爱情可惜我瞎了眼睛真相那需说明
而我却哼不出半声，谁也知夜夜与他那爱情，甘心去做你报警，得到你的爱情，还要再得到你任性。สถานที่กระจายของ